โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน10อันดับเพอร์โซนาที่ผมชื่นชอบกันนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเพอร์โซนาคืออะไรเพอร์โซนาก็คือถ้าหากจะให้เปรียบง่ายๆคล้ายๆกับสแตนในโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษแหละฮะเพอร์โซนาคือบุคลิกภาพที่แสดงออกมาเป็นเหมือนหน้ากากที่มีไว้เผชิญหน้ากับความยากลำบากมันจะคอยเพิ่มพลังที่เหนือมนุษย์ให้กับผู้ใช้นะฮะและเพอร์โซนาก็จะสามารถพัฒนาการตามผู้ใช้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆการตัดสินใจที่สำคัญหรือสายสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้แต่มันก็มีข้อระวังในการใช้ก็คือหากเพอร์โซนาได้รับความเสียหายตัวผู้ใช้เนี่ยก็จะได้รับด้วยเช่นกันก็คือเหมือนสแตนเลยและถ้าหากใช้เป็นเวลานานๆเนี่ยร่างกายก็จะเป็นภาระนะฮะมันเหนื่อยง่ายนะฮะใช้ไปนานๆไม่ได้แถมมีบางกรณีที่เพอร์โซนาคุ้มครั่งทำร้ายหรืออาจฆ่าเจ้าของร่างได้ด้วยนะฮะก็เป็นอะไรที่เสี่ยงในการใช้แต่ว่าเนื้อเรื่องของเกมหรือว่าอนิเมะเรื่องนี้สนุกมากเลยนะฮะแล้วก็ปัจจัยการเรียกหรืออะไรต่างๆก็จะต่างกันตามภาคด้วยแต่หลักๆก็จะประมาณนั้นนั่นแหละงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอันดับที่10นะฮะนั่นก็คือมาลาหรือว่ามารเนี่ยแหละฮะของไทยเลเวลเริ่มต้นคือ62มารในเพอร์โซนานะฮะคือเพอร์โซนาสายทาวเวอร์ของไพ่ทาโร่ที่มีความหมายหลักๆเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันหรือการพังทลายแม้มันจะสื่อไปในทางที่ไม่ดีนะฮะแต่จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงมันก็มีด้านดีของตัวมันเองอยู่มารนะฮะมีความสามารถในการดูดกลืนธาตุไฟต้านธาตุลมสะท้อนความมืดแต่ออนแอร์ต่อธาตุแสงสว่างนะฮะสเตตัสโดยรวมเนี่ยจะสูงไปในทางพลังป้องกันและการโจมตีกายภาพมารนะฮะคือเทวดาจำพวกหนึ่งที่มีจิตใจชั่วช้าคอยกีดกันการทำความดีแล้วก็ล่อลวงผู้อื่นนะฮะไปในทางเลวร้ายในอดีตนะฮะก็เคยไปล่อลวงพระพุทธเจ้าเนี่ยมาให้บรรลุการตรัสรู้นะฮะแต่ก็พ่ายแพ้ไปโดยมารเนี่ยก็จะมี5ประเภทคือกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวบุตรมารมัจจุราชมารนะฮะโอ้โหพอพูดมันๆไปเอาซะแบบอยากจะพูดดาบมารแห่งยุคเสริมเข้าไปด้วยเลยในเพอร์โซนานะฮะมันมีรูปร่างคล้ายกับทุกคนคงจะคุ้นเคยกันดีอยู่คือลืมๆมันไปซะนะฮะและไอ้ก็เป็นไอ้นั่นนั่นแหละที่อยู่บนรถลากสาเหตุที่มารติด1ใน10เพอร์โซนาที่ผมชื่นชอบนะฮะเพราะว่ามารเนี่ยเมื่อเลเวล66นะฮะจะได้ท่าดูดซับความเสียหายกายภาพเมื่อบวกกับการดูดกลืนธาตุไฟต้านธาตุลมแล้วก็สะท้อนความมืดนะฮะทำให้จุดอ่อนของมารนั้นมีน้อยมากๆหากไม่โดนโจมตีธาตุแสงเข้าไปเนี่ยมารก็จะสามารถรับมือได้หลายสถานการณ์เลยจึงถือเป็นตัวหนึ่งที่ไร้กาดโอ้โหแล้วก็ยิ่งแบบถ้าหากเราปั้นให้แบบใส่สกิลอุดจุดอ่อนที่แพ้ธาตุแสงเข้าไปนะฮะความโหดของมารเนี่ยก็จะยิ่งทวีคูณถ้าหากทนใช้โดยไม่สนรูปลักษณ์ของมันนะ คือรูปลักษณ์นี่ผมไม่อยากใช้เลยแต่คือชอบอยู่ต่อมาก็จะเป็นอันดับที่9อลิสฮะหรืออลิสจากวอนเดอร์แลนด์เลเวลเริ่มต้นอยู่ที่72อลิสคือเพอร์โซนาสายเดทนะฮะซึ่งจะคล้ายๆกับไพ่ทาวเวอร์ไปเมื่อกี้แต่มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงมันคือการสิ้นสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันอาจจะหมายถึงการสิ้นสุดในเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และก็ไพ่ใบอื่นประกอบด้วยอลิสนะฮะจะต้านทานธาตุมืดและแพ้ธาตุแสงสเตตัสจะสูงไปทางพลังเวทและความว่องไวอลิสนะฮะต้นตำรับเนี่ยก็คงจะมาจากอลิสในแดนมหัศจรรย์แหละแต่ในเพอร์โซนา4ในตำนานของเธอนั้นน่าจะมาจากตำนานเด็กสาวชาวอารยันที่ตายตั้งแต่อายุยังน้อยนะฮะเมื่ออลิสกลายเป็นวิญญาณเธอได้ครอบครองพลังเวทมหาศาลจนกลายเป็นบ้าเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นผีไม่พอยังเป็นบ้าอีกนะฮะเธอจึงถูกใช้เป็นเรื่องเล่าที่มีไว้ให้เด็กๆที่สแกนดิเนเวียเนี่ยกลัวนะฮะแบบผู้ใหญ่ใช้แบบถ้าหากพวกเธอทำตัวไม่ดีนะเดี๋ยวอลิสจะมาหาตอนกลางคืนและฆ่าพวกเธอทิ้งเอาไปอยู่ด้วยก็เหมือนกับที่ในไทยเขาใช้กันแหละฮะว่าเดี๋ยวผีจะมาหาถ้าหากทำตัวไม่ดีอลิสคือเพอร์โซนาที่มีจุดเด่นด้านการสังหารให้ตายในท่าเดียวแบบหมูนะฮะและจะเป็นการสังหารแบบหมูด้วยธาตุมืดและก็ขอบอกไปก่อนเลยว่าเป็นท่าที่ดีที่สุดในเกมในท่าสังหารหมูธาตุมืดด้วยท่าซิกเนเจอร์ของเธอก็คือ Die for me หรือตายเพื่อฉันหน่อยละกันซึ่งจะได้มาตอนในเลเวล79ก็คงต้องเก็บเลเวลไว้เธอสักพักเลยฮะเป็นการใช้ความมืดฆ่าศัตรูทุกตัวนะฮะโดยมีโอกาสตายอยู่ที่ 60% ถ้าคิดว่ามันน้อยนะฮะฟังนี่ต่อก่อนมันจะบวกกับความสามารถติดตัวของเธออย่างมูโดบูสต์นะฮะมูโดบูสต์จะเพิ่มโอกาสสังหารด้วยท่าธาตุมืดอีก 1.5 เท่าจึงทำให้โอกาส 60% เนี่ยบวกเข้าไปอีกประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ 30% ก็ 60% ก็คือ 30 ก็จะประมาณ 90 หรือไม่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ฮะจะเยอะนะ
60% บวกอีก 1.5 เท่าเข้าไปโอ้โหโหดเลยทำให้เธอเป็นหนึ่งในตัวหนึ่งที่กวาดมอนได้ดีมากๆแต่ออกจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ตอนเจอบอสเพราะว่าบอสเนี่ยมันไม่รับผลจากการฆ่าให้ตายในทีเดียวอยู่ละส่วนสาเหตุที่ผมชอบเธอก็เธอน่ารักไงฮะถึงเธอจะโหดร้ายชอบฆ่าคนอื่นแต่เธอน่ารักอย่างน้อยต่อให้ไม่ใช้ก็ปั้นไว้ประดับทีมบ้างก็ถือว่าดีนะฮะต่อมาก็จะเป็นอันดับที่8มากัตสึอิซานางิเลเวลเริ่มต้นอยู่ที่77มากัตสึอิซานางิคือเพอร์โซนาสายฮังเกอร์หรือว่าลัสนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในไพ่ทาโร่แบบปกติเนี่ยไม่มีการ์ดใบนี้อยู่นะฮะซึ่งความหมายของมันก็คือการเสียการควบคุมการถูกพลังอำนาจกืนกินดังนั้นแล้วมันจึงมีความหมายคล้ายๆกับไพ่สเตรนจ์หรือความแข็งแกร่งในไพ่ทาโร่นะฮะเพียงแต่พลังอำนาจความแข็งแกร่งที่ได้มาจากไพ่ใบนี้มันจะเป็นแบบผิดๆไม่ใช่พลังที่แท้จริงนะฮะมันคือความสุขที่ได้มาจากการใช้อำนาจในทางที่ผิดมากัตสึอิซานางิเนี่ยไม่รับผลการโจมตีของธาตุแสงและมืดไม่มีจุดอ่อนใดๆสเตตัสโดยรวมทุกด้านสูงมากนะฮะแต่ค่ารักหรือว่าโชคนี่ต่ำมากัตสึอิซานางิคือเทพอิซานางินั่นแหละฮะแต่อยู่ในสภาพเปื้อนความโศกโรคของยมโลกหลังจากเข้าไปตามหาภรรยาอย่างอิซานามิที่ตายไปจากการคลอดลูกนะนั่นก็คือตอนนั้นรู้สึกเหมือนว่าจะคลอดเทพแห่งไฟคากุซุชินะฮะคากุซุชิละมั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วเพื่อแบบลูกเป็นเทพแห่งไฟไงโดนลูกที่แบบเพิ่งคลอดมาเผาตายทีนี้อิซานางิก็เลยเสียใจมากเลยตามไปในยมโลกจะเอาอิซานามิกลับมาแต่พอไปเจออิซานามินะฮะคือรูปลักษณ์ของเธอนี่เน่าเปื่อยไปละก็เลยแบบโอ้โหแสดงท่าทีรังเกียจเดียดฉันนะฮะแต่ถึงจะรังเกียจก็ยังขอร้องให้กลับไปด้วยกันอยู่นะแต่โอ้โหอิซานามิเห็นสามีตัวเองแบบออกอาการขนาดนั้นแล้วจะกลับไปได้ยังไงก็เลยปฏิเสธนะฮะหลังจากกลับมาจากนรกก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีสภาพเปื้อนเปื้อนแบบนั้นนั่นแหละแต่อีกตำนานนึงที่ผมได้ฟังมาจากตัวเกมโดยตรงเลยนะฮะคือฟังจากเรื่องเล่าใน Persona 4โดยตรงเลยนั่นก็คืออิซานางินะฮะหลังจากเห็นหน้าอิซานามิแบบเละๆเน่าๆเนี่ยกลัวฮะหนีหัวซุกหัวซุนแล้วก็รีบปิดปากทางเข้านรกเลยคือแบบฟังแลดูทุลักทุเลกว่าเวอร์ชั่นแรกอีกนะฮะมันจึงทำให้อิซานามินั้นโกรธมากแล้วก็สาปแช่งให้มนุษย์ตายวันละพันคนอิซานางิก็เลยบอกว่าอ้าวก็เอาสิครับถ้าหากคุณเธอเนี่ยจะฆ่ามนุษย์นะฮะสาปแช่งมนุษย์ให้ตายวันละพันคนอิซานางิเนี่ยก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดใหม่1,500เหมือนกันคือตาย 1,000 เกิดใหม่ 1,500 นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยก็คืออิซานางิก็เลยเข้ารับพิธีการชำระนะฮะกลายเป็นอิซานางิแบบเวอร์ชันธรรมดาที่ยูใช้ใน Persona 4ที่เห็นนั่นแหละคือชำระแล้วดังนั้นนะฮะมากัตสึอิซานางิก็เป็นร่างที่เพิ่งจะกลับมาจากนรกดีๆนี่แหละมากัตสึอิซานางินะฮะมีจุดเด่นในการเล่นหลายด้านมากไม่ว่าจะทำให้ศัตรูติดสถานะความกลัวด้วยท่าอะตอมสแมชเชอร์แล้วก็ปิดด้วยท่าแกลสลี่เวลนะฮะไอ้ท่านี้เนี่ยจะสามารถทำให้ศัตรูที่ติดสถานะความกลัวหรือว่าเฟียตายในทันทีนะฮะเรียกได้ว่าถ้าหากตีด้วยท่าอะตอมสแมชเชอร์ไปศัตรูติดเฟียก็ปิดด้วยท่านี้ต่อไปเลยนะฮะยังไงก็ตายหรือจะเล่นแบบ damage เพียวๆด้วยการประสานท่าไอ้ power charge hit laser และฟันออกไปด้วยท่า vocal blade นะฮะส่วนสาเหตุที่ผมชอบก็เพราะว่าโอ้โหความเท่ดิบเถื่อนของพี่แกนี่คือมันหล่อมากเลยแล้วก็เป็นตัวนึงที่สามารถสร้างความเสียหายกายภาพหมู่ได้แรงนะฮะบวกไม่ต้องกลัวการโจมตีท่าแสงท่ามืดที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ฆ่าสังหารเราให้ตายในทีเดียวได้เลยนะฮะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยการโจมตีท่าแสงทัดมืดคือโดนแตะปุ๊บตายเลยนะฮะดังนั้นแล้วมากัตสึอิซานางิที่ต้าน2อย่างนี้จึงแทบจะเรียกว่าไม่มีทางที่จะโดนวันฮิต KO แน่นอนต่อมาก็จะเป็นอันดับที่7นั่นก็คือเฮลเอลหรือว่าลูซิเฟอร์นะฮะเลเวลเริ่มต้นอยู่ที่87เฮลเอลนะฮะคือเพอร์โซนาสายสตาร์ที่หมายถึงความหวังการรักษาฟื้นฟูหรือเริ่มต้นใหม่เฮลเอลมีสเตตัสที่ค่อนข้างสมดุลและทุกด้านอยู่ในระดับสูงต้านทานการโจมตีกายภาพไม่รับการโจมตีธาตุไฟแพ้ธาตุลมและไม่รับการโจมตีธาตุแสงและความมืดอดีตเทพอัครเทวทูตผู้ถูกสร้างมาจากแสงสว่างที่เป็นรองเพียงพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนะฮะเรียกได้ว่าใหญ่อันดับ2เลยเป็นคนจิตใจอ่อนโยนและเป็นที่รักใคร่ของทวยเทพองค์อื่นนะฮะจนวันนึงเนี่ยมันเกิดขึ้นละพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยที่แบบว่าปั้นมนุษย์ขึ้นมาโดยเอารูปกายของเฮลเอลเนี่ยเป็นพื้นฐานฮะแบบอารมณ์ประมาณว่าเอลเอลท่านเนี่ยรูปร่างดีหล่องดงามให้เราเนี่ยปั้นมนุษย์โดยเอาท่านเป็นแบบนะโอ้โหก็คือแบบได้ยินแบบนั้นเอลเอลก็ชอบสิครับเชิญเลยแต่มันก็แค่ความดีใจแป๊บเดียวแหละฮะเพราะว่ามนุษย์ที่พระเจ้าปั้นออกมาเนี่ยดันบูชาแต่พระเจ้าไม่บูชาตนด้วยนะฮะและมันก็มีอีกหลายๆจุดที่ทำให้เฮลเอลเนี่ยเริ่มเคืองพระเจ้าแล้วเริ่มแบบเกิดความทะเยอทะยานในใจก็เลยแบบอยากจะล้มล้างนะฮะพระเจ้านี่ก็เลยไม่ยอมไงสั่งไอ้มิคาเอลที่เป็นเทวทูตอีกองค์นึง
แต่ว่าผมชอบเรียกพี่แกว่าไมเคิลนะฮะมาช่วยกันปราบเฮลเอลสุดท้ายเฮลเอลแพ้นะฮะก็เลยโดนในประเทศลงมาจากสวรรค์ไปใต้พิภพกลายเป็นจอมมารแห่งความยิ่งยโสและจองหองหนึ่งใน7บาปที่เรารู้จักกันในนามของลูซิเฟอร์เฮลเอลนะฮะมีสเตตัสสูงมากในทุกๆด้านบวกกับมีท่าระดับสูงๆในเกมหลายท่าเลยไม่ว่าจะเป็นเมกิโดราออนก็อดแฮนแล้วก็ท่าซิกเนเจอร์ของแกอย่างมอร์นิ่งสตาร์ที่ผมตั้งชื่อแบบไทยๆให้ก็คือลุงอรุณแห่งดวงดาวนะฮะเป็นท่าโจมตีไล่ธาตุหมู่ที่แรงสุดๆเลยและก็ยังมีท่าสนับสนุนอย่างอินสตราฮิลที่สามารถรักษาทุกอาการผิดปกติได้ใน1เทิร์นไม่ว่าจะติดอะไรก็ตามนะฮะ1เทิร์นเราหายเลยและก็มีท่าซาลเวชั่นนะฮะเป็นท่าฮิลหมู่เลือดเต็มแน่นอนและก็รักษาอาการผิดปกติออกไปด้วยนะฮะทุกอย่างเนี่ยคือดีมากไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจแล้วก็ตัวซัพพอร์ตนะฮะแต่จุดอ่อนหนึ่งเดียวของพี่แกก็คือแกแพ้ธาตุลมนะฮะแต่ไม่เป็นไรพอเลเวลเฮียแกเนี่ยเลเวล91เมื่อไหร่นะฮะจะมีสกิลติดตัวใหม่ก็คือสะท้อนลมทำให้การโจมตีลมใส่เฮลเอลนั้นย้อนกลับไปหาเจ้าของนะฮะจึงกลายเป็นว่าอุดจุดอ่อนแถมกลายเป็นสร้างดาเมจแถมกลับไปด้วยส่วนสาเหตุที่ผมชอบเฮลเอลนะเป็นเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในเพอร์โซนาที่ทรงพลังมากๆเลยมีท่าที่ครบมากไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจแบบ Almighty หรือดาเมจไร้ธาตุนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่ท้ายเกมเนี่ยปั้นไว้ยังไงก็คุ้มเลยต่อมาก็จะเป็นอันดับที่6นั่นก็คือ Trumpeter นะฮะเลเวลเริ่มต้นอยู่ที่67 Trumpeter คือ Persona สาย Judgment นะฮะหรือการลงทันตัดสินซึ่งไพ่นี้จะสื่อว่าผลกรรมการกระทำทุกอย่างของเราเนี่ยมันจะถึงเวลาที่จะตัดสินและว่าจะเป็นยังไงสิ่งที่ถูกปกปิดไว้จะถูกเปิดเผยออกมา Trumpeter นะฮะสามารถดูดซับการโจมตีน้ำแข็งสะท้อนการโจมตีสายฟ้าและแสงไม่รับผลความมืดไม่มีจุดอ่อนสเตตัสจะเน้นไปในทางพลังเวทและความว่องไวนะฮะทรอมเปเตอร์ของเพอร์โซนาเนี่ยอิงมาจากหนังสือวิวรณ์นะฮะหรือหนังสือเล่มที่27เล่มสุดท้ายในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่โดยจะมีทูตคอยเป่าแตรอยู่7ตนนะฮะนั่นแหละทรอมเปเตอร์ของเราหรือทรอมเปเตอร์เนี่ยจะเป็น1ใน7ตนนั้นนะฮะซึ่งพวกนี้ก็จะเป่าตามเหตุการณ์ต่างๆแหละไม่ว่าจะดีหรือเลวโอเคทรอมเปเตอร์นะฮะมีจุดเด่นที่บัฟและดีบัฟดีสุดๆเลยนะฮะมีการโจมตีธาตุไฟฟ้าที่รุนแรงแล้วก็ถ้าเดบิลิเทตเนี่ยทำให้บอสหลายตัวเนี่ยตัวบางลงตีไม่แม่นแถมตีเบาลงด้วยนะฮะนอกจากนี้ทรอมเปเตอร์เนี่ยยังมีสกิลติดตัวอย่างคูลบรีสนะฮะที่ได้มาตอนเลเวล69จะทำให้ทุกครั้งที่จบการต่อสู้เนี่ยเราจะได้ HP และ SP กลับมา 8% นะฮะทำให้เราฟาร์มมอนสเตอร์เก็บเลเวลในดันเจียนได้ยาวนานขึ้นสาเหตุที่ผมชอบตัวนี้เพราะว่าเราสามารถผสมมันได้ตั้งแต่กลางเกมเลยถ้าหากใครดูผมเล่น Persona 4 Golden มาจะเห็นว่าผมใช้ตัวนี้บ่อยนะเพราะว่าดีบัฟตัวนี้น่ะโหดมากในการตบบอสนอกจากนี้ตัวนี้นอกจากจะไม่มีจุดอ่อนแล้วนะฮะยังต้านทานอะไรหลายๆอย่างอีกด้วยเป็นหนึ่งในตัวที่น่าใช้มากๆนะฮะทำให้เราเล่นสบายเลยต่อมาก็จะเป็นอันดับที่5ละนั่นก็คือฟุตสึนูชิฟุตสึนูชิคือ Persona สายแชเลียดนะฮะหมายถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ความมุทะลุไปถึงเส้นชัยนะฮะคือไงก็ได้กูต้องชนะแหละซึ่งมันเป็นเรื่องทั้งเรื่องดีและก็ไม่ดีไปในตัวนะฮะเหมือนกับที่ว่าไปจีบเขาไม่ได้ชอบเรานะฮะแต่ยังจีบต่อแบบนั้นเลยแชเลียดนะฮะฟุตสึนูชิเนี่ยไม่รับการโจมตีสายกายภาพแพ้ต่อธาตุมืดนะฮะสเตตัสเนี่ยสูงไปในทางการโจมตีกายภาพและพลังป้องกันฟุตสึนูชิหรือฟุตสึนูชิโนคามิคืออดีตทหารผู้พิทักษ์ในสมัยซามูไรนะฮะว่ากันว่าเป็นหนึ่งในนักรบที่สร้างประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาพอท่านเสียชีวิตไปแล้วนะก็ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งดาบเลยฟุตสึนูชิเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่สกิลติดตัวนะฮะนั่นก็คือการโจมตีกายภาพเดี่ยวที่รุนแรงมากๆและอัตราติดคิสูงเขามีท่าหากินก็คือ Primal Force นะฮะท่ากายภาพเดี่ยวที่รุนแรงจริงๆโอกาสติดคิสูงบวกกับสกิลติดตัวอย่าง Appeal นะฮะที่จะเพิ่มโอกาสติดคิขึ้นไปอีกและก็โอ้โหพอประสานกันนะฮะโอกาสติดคิสูงอยู่แล้วบวกสกิลติดตัวที่เพิ่มอัตราติดคิเข้าไปอีกเกือบจะการันตีคิ 100% ได้เลยนะฮะนอกจากนี้สกิลติดตัวของเขาอื่นๆเนี่ยเรียกได้ว่าโหดมากๆเลยมีตั้งแต่การติดมึนหรือสตันแล้วก็มีระบำอารีไอ้ระบำอารีเนี่ยจะทำให้ความแม่นยำของคนที่มาตีเขาเนี่ยลดลงครึ่งนึงนะฮะแล้วก็อาร์มมาสเตอร์ที่ช่วยลดการจ่ายคอสในการใช้ HP ในการใช้สกิลกายภาพแล้วก็ที่โหดที่สุดของเขาคือเฟิร์มสแตนนะฮะที่จะทำให้รับดาเมจทุกอย่างลงเหลือแค่ครึ่งเดียวนะฮะโดนอะไรมาโดนเป็นพันก็เหลือ500เงี้ยแต่จะแลกกับที่หลังจากนั้นเป็นต้นไปถ้าหากเขาใช้สกิลนี้ไปแล้วนะฮะติดตั้งไปแล้วมันจะเป็นพาสซีฟนะฮะ
เราจะหลบอะไรไม่ได้อีกต่อไปคือโดนอะไรเราโดนแน่นอนแต่จะโดนแค่ครึ่งเดียวนะฮะสาเหตุที่ผมชอบเขาก็เพราะว่าโอ้โหคำว่าการันเกือบการันตีคริติคอลเนี่ยใน Persona 4 Golden หรือว่า Persona 4เนี่ยหรือว่าในซีรีส์ Persona เนี่ยโกงนะฮะติดคริทีนึงเนี่ยเราตีต่อแบบต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยแล้วก็มีสกิลติดตัวที่หลากหลายมากๆหากปั้นดีๆนะฮะเขาจะสามารถยืนสดกับบอสได้โดยไม่ต้องบัฟตัวเองเลยจริงๆนะฮะแต่เขาก็มีจุดอ่อนอยู่ที่ด้านความมืดนะฮะถ้าหากโดนสกิลแบบประเภทความมืดเข้าไปเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะล้มได้เลยและพอเราใส่ไอ้สกิลเฟิร์มสแตนเข้าไปเราหลบไม่ได้ไงยังไงก็โดนความมืดอยู่ดีดังนั้นแล้วถ้าหากจะปั้นเขาพยายามหาสกิลที่แบบว่าทำให้เขาเนี่ยไม่รับผลของความมืดเข้ามาด้วยจะเยี่ยมมากเลยต่อมาก็จะเป็นอันดับที่4ละอีซานางิโนโอคามิคือ Persona สาย The World นะฮะความหมายของมันก็คือสมบูรณ์การจบสิ้นความสุขอิสระและการเติมเต็มอีซานางิโนคามินะฮะก็คือต้านทานการโจมตีกายภาพไฟน้ำแข็งไฟฟ้าลมและก็ไม่มีจุดอ่อนอิซานางิโนโอคามิมีสเตตัสที่สูงมากๆทุกด้านนะฮะสูงมากๆทุกด้านเลยอิซานางิโนโอคามิคือร่างที่แท้จริงของอิซานางิเป็นร่างเทพผู้ยิ่งใหญ่และนอกจากจะมีสเตตัสสูงมากๆทุกด้านแล้วเขายังสามารถใช้พลังธาตุทั้ง4ได้อย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นไฟน้ำแข็งไฟฟ้าและก็ลมสกิลติดตัวของเขาก็คือ Victory Cry นะฮะที่สามารถฟื้นทั้ง HP และก็ SP กลับมาจนเต็มสมบูรณ์เลยหลังจากที่จบการต่อสู้แล้วทำให้เขาสามารถฟาร์มได้ตลอดการโดยไม่ต้องกลัว HP หรือ SP จะหมดนะฮะถ้าเป็นในเกม RPG ปกติเนี่ยโอ้เราอะไรจะหมดแล้วต้องเข้าโรงแรมไปเติมจ่ายเงินโรงแรมนอนฟื้นอะไรออกมาโอ้ยสำหรับเฮียอิซานางิโนโอคามิไม่จำเป็นสู้เสร็จทุกอย่างกลับมาเต็มหมดสมบูรณ์แบบโคตรโกงเลยส่วนสำหรับผมชอบเขาได้ยังไงนะฮะผมชอบแค่ดีไซน์นะถ้าหากพูดตามตรงไม่ได้ชอบสกิลโดยรวมเลยเพราะว่าแม้เขาจะมีสเตตัสสูงมากๆก็จริงแต่สกิลโดยรวมของเขานั้นมันไม่สุดสักทางนะฮะทำให้เขากลายเป็นเพอร์โซนาที่เก่งหลายด้านแต่เก่งไม่สุดสักด้านแถมยังมีจุดบอดถึงตายเพราะว่าเขายังคงรับการโจมตีธาตุแสงและธาตุมืดตามปกติดังนั้นนะฮะถ้าหากจะปั้นเขาจริงๆควรจะหาสกิลดีๆมาอุดรอยโหว่ให้เขาถึงจะทำให้เขานั้นเก่งอย่างเต็มที่จริงๆโอเคต่อมาก็จะเป็นอันดับที่3และนั่นก็คือฮาราเอโดโนโอคามิฮาราเอโดโนโอคามิคืออาคาน่าหรือเพอร์โซนาสายแชเลียตนะฮะเป็นเพอร์โซนาร่างสุดยอดของ G8 แพ้ธาตุไฟดูดซับธาตุน้ำแข็งไม่รับผลการโจมตีของธาตุแสงเธอมีสเตตัสที่สูงไปทางกายภาพและความว่องไวฮาราเอโดโนโอคามิคือเทพีแห่งการชำระล้างนะฮะเธอถือกำเนิดขึ้นมาตอนที่อิซานางินี่แหละเพิ่งกลับมาจากนรกและกำลังทำพิธีชำระล้างร่างกายนั่นแหละหลังจากเพิ่งกลับมาจากยมโลกน่ะตอนไปตามหาอิซานามินะฮะพอทำพิธีเสร็จนะฮะเธอก็น่าจะเกิดขึ้นมาตอนนั้นนั่นแหละแล้วก็ถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากจะชำระมนทินไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจนะฮะเราก็ต้องไปขอพรกับเธอฮาราเอโดโนโอคามิเธอมีความสามารถสร้างความเสียหายกายภาพทุกรูปแบบไม่ว่าจะเดี่ยวหรือว่าหมู่ที่ดีนะฮะแต่ที่เป็นไม้ตายและเป็นไพ่เด็ดของเธอจริงๆคือท่าบัฟของเธอนั่นก็คือท่าดราก้อนฮัตเซิลนะฮะที่จะเป็นการบัฟความสามารถทุกด้านให้กับทุกคนในปาร์ตี้หมดเลยนะฮะเธอจึงเป็นหนึ่งในตัวละครเอกที่ขาดไปไม่ได้เด็ดขาดในการลุยบอสนะฮะแต่จุดอ่อนของท่านี้ของเธอก็คือมันใช้ค่า SP เยอะมากในการไล่ครั้งนึงทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าใช้อย่างนานๆส่วนสาเหตุที่ผมชอบเธอนั้นเพราะว่าดาบไลท์เซเบอร์ล้วนๆเลยมันเท่มากๆแถมสกิลดีอีกไม่ชอบได้ยังไงล่ะต่อมาก็จะเป็นอันดับที่2นั่นก็คือโยชิซึเนะนะฮะเลเวลเริ่มต้นอยู่ที่75โยชิซึเนะคือเพอร์โซนาสายทาวเวอร์ไม่รับการโจมตีกายภาพต้านธาตุไฟสะท้อนการโจมตีสายฟ้าและแสงไม่มีจุดอ่อนสเตตัสสูงมากในเรื่องความว่องไวนะฮะโยชิซึเนะหรือมินาโมโตะโยชิซึเนะผมไม่ค่อยรู้ประวัติของเขามากนักนะฮะเท่าที่เคยฟังมาก็เขาคือซามูไรในตำนานที่สามารถหยุดการสะสมดาบของเบงเคให้ครบ 1,000 เล่มได้นะฮะคือเบงเคเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการใช้ดาบตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็ตัวใหญ่มากสูงราวๆ2เมตรคือแบบเฮียแกเนี่ยชนะทุกคนแล้วก็แบบว่าจะพยายามเก็บรวบรวมดาบให้ได้ 1,000 เล่มตอนนั้นคือได้ประมาณ999เล่มละดันดวงซวยมาเจอโยชิซึเนะแล้วก็แพ้นะฮะและกลายเป็นผู้ติดตามให้กับโยชิซึเนะในที่สุดนอกจากนี้มันก็จะมีการต่อสู้ของโยชิซึเนะกับตระกูลไทระและก็มีข่าวที่ว่าเขาตายจริงหรือไม่ตายจริงอยู่บ้างนะฮะแต่เรื่องนั้นผมก็ไม่ทราบแน่ชัดลองไปหาประวัติของเขาให้ลึกซึ้งกันดูเองนะฮะ
โยชิซุเนะเนี่ยคือเพอร์โซนาสายกายภาพที่มีจุดเด่นนั่นก็คือเพลงดาบมูที่รุนแรงที่สุดในซีรีส์เป็นท่าซิกเนเจอร์ของเขาเลยนั่นก็คือท่าฮาโซโตบินะฮะเป็นการฟันดาบออกมา8ครั้งซึ่งนอกจากจะเอาไว้ฟาร์มแล้วนะยังสามารถเอาไว้จัดการบอสได้ดีมากอีกด้วยสาเหตุที่ผมชอบโยชิซุเนะก็เพราะว่าสกิลนี้นี่แหละคือมันนอกจากจะแรงมากและเป็นหนึ่งในท่าที่ร้ายกาจที่สุดในซีรีส์เพอร์โซนาแล้วนะฮะแล้วก็บอกไว้ก่อนว่ามีเพียงเขาคนเดียวที่ใช้ได้มันไม่สามารถสืบทอดให้กับเพอร์โซนาตัวอื่นได้นะฮะนอกจากนี้เขายังมีสเตตัสที่ดีมากๆไม่มีจุดอ่อนทำให้เขานะฮะถ้าหากปั้นให้เก่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่กว่าจะได้มาเนี่ยก็คงจะช่วงหลังๆเกมแล้วเพราะว่าเลเวลในการปั้นเขาเนี่ยก็คือ75นะฮะตัวละครหลักของเราก็ต้องเลเวลให้ถึงเป็นอย่างน้อยต่อมาได้เวลาแล้วสินะอันดับที่1 นั่นก็คือคางูยะฮิเมะนะฮะหรือเจ้าหญิงคางูยะเลเวลเริ่มต้นอยู่ที่74เจ้าหญิงคางูยะนะฮะคืออาคาน่าหรือเพอร์โซนาสายอีออนเหมือนกับฮังเกอร์หรือวอลลัสแนทคือไม่มีในไพ่ทาโร่ธรรมดานะฮะซึ่งมันเป็นตัวแทนของการพยายามทำความเข้าใจสิ่งต่างๆสำหรับไพ่ใบนี้โดยที่ผู้ที่มีโซเชียลลิงก์ของสายอีออนก็มักจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจโลกรอบตัวนะฮะอย่างไอกิสเนี่ยที่เป็นแอนดรอยด์ที่แบบว่าพยายามที่จะเข้าใจการเป็นมนุษย์แล้วก็มารีที่เป็นเทพีนะฮะที่พยายามหาคำตอบให้กับตัวเองเป็นต้นเจ้าหญิงคาโอยะนะฮะแพ้ธาตุไฟต้านธาตุลมไม่รับผลของธาตุแสงและมืดเธอมีจุดเด่นที่พลังเวทสูงมากๆเจ้าหญิงคางูยะนะฮะมาจากเรื่องเล่าในตำนานนั่นก็คือคนตัดไผ่และเธอเนี่ยก็มาจากดวงจันทร์แต่เรื่องราวจะสนุกแล้วก็เศร้าขนาดไหนลองหาอ่านกันเองนะฮะผมไม่ขอเล่าตรงนี้แล้วกันเจ้าหญิงคางูยะเนี่ยคือเพอร์โซนาสายสนับสนุนและสามารถใช้ท่าสังหารธาตุแสงได้เธอมีท่าไอเทรทราจาที่จะสามารถทำให้การสังหารให้ตายในฮิตเดียวไล่ผลได้1ครั้งแก่1ตัวละครนะฮะดังนั้นแล้วเธอเป็นสายสนับสนุนที่ดีมากตัวนึงมั่นใจได้เลยว่าใครก็ตามที่เธอบัฟให้กันตายได้แล้วนะฮะแต่กว่าจะไล่ครบทีมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาหน่อยบวกกับสกิลติดตัวของเธออีกอย่างนึงก็คือสเปลมาสเตอร์นะฮะจะเป็นการลดการใช้งาน SP หรือการใช้ท่าเวทลงครึ่งนึงทำให้เธอนะฮะยืนซัพพอร์ตได้ยาวนานโดยที่ SP นั้นไม่หมดง่ายๆและก็ที่ผมชอบเธอเนี่ยเพราะว่าหูกูเตยแหละฮะหรือว่าหูกระต่ายเนี่ยคือมันน่ารักมากยังไงกูเตยเนี่ยก็ต้องเป็นของคู่กับดวงจันทร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ผมที่เป็นทาสกูเตยเนี่ยพอเห็นดีไซน์ของเธอตอนแรกเนี่ยโอ้โหเจ้าหญิงคางูยะเนี่ยนอกจากเธอจะดีไซน์โคตรเจ๋งแล้วยังน่ารักขนาดนี้หูกูเตยนะฮะในอนิเมะภาคโกลเด้นเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่ายูเนี่ยได้เธอเนี่ยมาจากสายสัมพันธ์กับมารีนะฮะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากอีกโอ้โหชอบทุกอย่างเลยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเธอถึงครองอันดับหนึ่งในใจผมได้คือไม่เน้นเก่งนะฮะอันนี้คือความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยก็จบกันไปแล้วนะฮะกับ10อันดับเพอร์โซนาที่ผมชื่นชอบขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังของผมนะฮะแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดขอบคุณมากจริงๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ